บ้องสรนองสมได้เรื่องตงเตียวรู้จีเรื่องมวยได้ประชาชนขมายเยอะนิยมรบกันอยากคลาเรื่องนี้ตราบ้าจัดโจตึกนองเรื่องได้เน้นตำไรสำคัญผมพอดการปีสังกุจจะเกมันเอาตำไรตะเลือเรื่องนี้ผ่องได้ดาวเกจัดโจขนงกังเวทีศึกษาถนัดที่ใบนังถนัดที่มวยจ่าหายปัจจุบันนี้กระทรวงอบรมยุวชนนังกีฬาก็บ้านมันโจเรื่องตุ่มเตียวนี้แต่ขนงกังเวทีศึกษาในถนัดจันเนตุตื้อถนัดที่เอาประโคตรต่อที่ดับปีมันตรมแต่สำหรับแนวศึกษาปนกเตเรื่องตุ่มเตียวตระบาลมัชฐานเนศศิลปะยกเตอร์สันได้เจศิลปะจูรุตุสเนกจุนเจตีคำสารยามล้ออัดจ่อแทนเปียดพงตามทฤษณีระบบเนื้อสาวเชียวอสาวเซลล์จำนวนบ้านเอาดังขาดรูปตุ้มเตียวได้เวียนในขนมประเภทเยลโรบอนหมอดอสับไคดิบ้านฉลองกัดประวัติยาสมุกสมัยเรื่องตุ้มเตียวมันแม้นจิสนาได้ระบบเนื้อในปนแต่มันเนี่ยให้ตระบานตะไตขนมเรียบเป็นคล้ายนุ่มตีนักชูวิ่งปัญหาสไนฮาร์ดอสแอนสอกสาวดิเนื้อในปนจิจารันรูปบ้านจำนายเปเวเลียยังอยู่ดาวไว้สัมผัสสัมอาสนาไตนิดดอยบ้านแกแปรสัจเรื่องเอาเมียนกาพระโลมันติดหนึ่งตุยมันน้องมันติดมันน้องมันติดโทษดอกดำหน้ากาจนกระไดเยื่อตัวตัวสควอนดอกปัจจุบันนี้เนื้อสาวชีเรื่องตรงติวบ้านเราเคยอัดบทเรื่องบุญคอกฟอกเดียอัดบทที่มุ้ยสอเซเลสหลักฤทธิ์จีวัดปีประปีย่างจำหน่ายพร้อมเตียงเต้าระให้กติกตีได้กบาดได้กันตุยขมิ้นกาปาริเชตขมิ้นชุบในดิปุลดอกยุ่งตัวตามเทปสอลกบุกครูกาแตงกาศาสตราจารย์วูจงวุฒิบานสันนิษฐานท่าชี้อัตบัติระหว่างกับใบสุนทรมุกขณะจดหมายชนะในวันต่อไปรอยสามสิบลึกเตยชั้นมาปอกกระบอกร้อยทำใบอัตบัติปีสอเซเลสหลักฤทธิ์ชี้บอดกาเซ็งเซ็งเมียนบอดกากระเตะบอดประมือกันจีดาแต่ผมเคยเมียนชั่วในญี่ปุ่นนั้นกากระนอตแตงนุเตะลอยไปเลยจรีพีบในศาสตราลูกนักดอยสำอางเลือกอัตรูประบบอัตบอดยึดไอเส้นทางบาดท่าสนาดายนี้ประหารชีเรียบเรียงแล้วมุ่งราชการสลายในรอนดอมเทียดอัตบอดตีใบขนมอารมณ์ท้าเมียนตัดชมพูในปุ่นเมียนกาปฏิชาจมาลออุปิอ๋อเยื่อหนึ่งคลายเนียมตาปัญหาเติบชาตาชมพูจำปุ่งเย่ตัวซอโรปริบทิพนิเย่ดามตีประกอบโรปริบเติบเตียนยีซอซ้อมประกอบหม้อบางเชอร์หรือซอเตอร์บัตเตอร์ชุบดามตูดังปีใหม่เออไอเลอร์เนียบใบใจอ่อยกุนตามระยะนี้ยังไอสันทานท้าดิปนน้อยแพร่พิโกสาวหรือชีสนาไตพิโกสาวในชนะเมื่อปลนตั้งคนรอยดับปราบพิโกซ้อมบัตเซเครื่องมารามุทาระบอบลบท้านิดดังคลาดไลใต้จอจ้าระบาดระบองระบายระบายกายกาพีตั้งตั้งดำนาการมุ่งจีดนิตเตียนดูจีเคลียร์เคลียร์ชงายมันเตียนเลียนอ้อตัดเคลียร์คลวดสังวัดเต็มทวดบดบริยายยื่นแก้จิตทำไมแดนใดอายสรองสายต่อตกเตยหมกติดอัตบติบุญชีสนับได้ระบอกญาบิบอลริดนูกอนแต่จิกาบดปิดลำใบบ้านโดยชูท้าเตียวไอตะวิ่งโดยนี้ตารณาชิเนติปนเรื่องนี้ออยปฏิประกอบเติมบรรดาศาสตราจารย์ได้บานศึกษาสราชิริปีอัฟอสเซอร์ขมายลูจิลูกเอ็นเซรุนสมถันฮองทนหักเจดามโยธาอัตบอร์บักกะไวสตอบกนันลินและอนาชบานโลนังบานปะปมเนรุลปมกึมชนะมุปปอมตมุริหกเซปนักรู้อารามุธาศาสตราจารย์เป็นมุกวาดาอันธานาไดนุกเวชมนอเคงท้าตุมเตียวโพนังเตียวไอพออาคิทาสนาใดแต่พิโคซ้อมเสนุกรอนแต่จิการกันไลอัตบทธรรมนาประบอกอัตบทสินทมุกแต่ปมนกตามลูกวันดีก่อนกรอบิบาลสาวชีพลักนักกดวางสนิทานท้านาใบแต่ปีเบียนกาคบพลายคณียาคลังเต่าเลิศอัตรูปกดวางสนิทานท้าสินทมุกกู้ชิงเนติปนบูแต่ฟาดเสรุ่งสไนฮาร์ดลบใบละใบดีมุ่งไปได้ประเทศกัมพูชีและกราบดมอันนันคมนิยมบารัตกระมอกเตอร์แปรวตุมเทศาหรือเรียงลางวิกไอเตยสนาตายมีติดออกมารอยห้าสิบฉบับในชั้นนำเป็นบริษัทปราบหายทบาทปกปูมิสายโดยพุทธศาสนาบันเด็ดมาภายกลางปีชั้นนำกระมอกกับไว้นุกอลบ้านเสจิธรรมัยในชั้นนำเป็นบริษัทสายสปีดอกดาชมุขาเตียวไอเตวิกจุดพูดเรื่องตรงเตียวได้ยืนยอมมาศึกษาเป็นดีกู้จีเรื่องตรงเตียวระบบแพร่พิโกซ้อม
ដែលត្រូវបានក្រសួងអប់រំបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅរឿងពងទាវជាស្នាដៃបែបអារម្មណ៍លោកស្ថិតក្នុងចលនាខេមរនិយមហើយទទួលឥទ្ធិពលពីព្រះពុទ្ធសាសនារឿងនេះត្រូវបានតាក់តែងជាកាព្យបទពី7ដែលពោពេញទៅដោយចំណាប់ចង់ជួនឃ្លាគ្រូពីរមណៃណងគួរជាទីគប់ចិត្តក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1915ដោយស្នាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធមធេងួនសោតអេកស្ត្រាដែលយើងយកមកសិក្សានាពេលនេះគឺបពុំលើកទី7ដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតពុទ្ធសករាជ2519គ្រិស្តសករាជ1971មានកម្រិត105ទំព័រជីវភេទប្រឡំលោកមនុស្សជីវភេទអសសើរប្រឡំលោកបែបមនុស្សសេចក្តីណាស្ថិតនៅក្នុងចលនាខេមរនិយមលីបាបុផាយអំពីសម័យកាលមួយគឺជាសម័យលង្វែកដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ដេចមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាព្រះបាទរេងមីជើងព្រៃអកបានលើកដាល់ឲ្យឃើញអំពីបញ្ហាស្នេហានិងការរកគូស្រកររបស់កំឡោះក្រមុំនាសម័យកាលនោះផងដែរបាទចេញដើម្បីឲ្យខាត់ពីយូនោះខ្ញុំបានសូសុខភាពទុំទៀវតែម្ដងទុំជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមានម៉ាយម្នាក់នៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានទូរៀនជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រនៅក្នុងវត្តពាធំទាំងពីរនាក់មានចំណេះខាងមន្តអាគមស្មូត្រផ្លុំបីនិងធ្វើតោកនោះដល់ណៃទុំមានរូបរាងស្អាតនិងមានសម្លេងពីរោះថ្ងៃមួយនាងទាំងពីរបានសុំលោកគ្រូចៅអធិការយកតោកទៅលក់ទុំនឹងពេជ្រលក់រហូតដល់ស្រុកត្បូងឃ្មុំទុំបានស្មូត្រយ៉ាងពីរោះធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកធួលឃួងផ្អើលឈឺឆរមកស្ដាប់នាងលូជាភិលៀកឃើញទុំស្អាតសម្លេងក៏ពីរោះក៏ពូចិត្តស្នេហាតែដោយឋានៈខ្លួនទាបលៀងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រាប់នាងទៀវទៀវទាំងដំណឹងនេះក៏អង្វរម្ដាយឲ្យទៅនិមន្តនាងទុំអុកស្មូននៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទុំស្មូតយ៉ាពីរូបទៀវក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ក៏រៀបចំផាហូលដំឡាប់បារីស្លាមលូឲ្យនាងណូយកទៅប្រគេនទុំហើយប្រាថ្នាផ្សងឲ្យបានជួបទុំឯទុំវិញក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងទៀវដែរមកដល់វត្តវិញទុំរីរោគឧបាយកលសុំលោកគ្រូសឹកលោកគ្រូពំប្រមប្រកាសទុតិយឃើញថាជើងលេខមិនអជន់លើសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្រូមិនអោយសឹកទុំក៏ទៅរកម្ដាយឲ្យជួយអង្វរកលោកគ្រូតែពុំបានសម្រេចទុំបាច់ចិត្តដូចសឹកតែម្នាក់ឯងហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ពពួលពេជ្រវល់ទៅទៅភូមិពេជ្រជួនជាពេលនោះម្ដាយទៀវមិននៅទុំក៏ឡើងលើផ្ទះហើយលួចរួមរាក់ជាមួយនឹងទៀវចាប់ពីពេលនោះទៅក្រោយមកអរជួនជាចៅវៃខែតួគួងបានចូលដណ្ដឹងនាងទៀវឲ្យមើលមូនជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះទុំនឹងពេជ្រត្រូវស្ដេចរាមាចិនប្រៃដែលសន្ធិនៅក្រុងលង្វែកនាំយកទៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រោះទុំជាស្មូតយ៉ាពីរោះដោយព្រះបាទរាមាចង់បានស្អីស្អាតធ្វើជាស្នំឯកផងនោះក៏ជ្រើសរើសរកស្អីស្អាតប៉ះចំនាងទៀវដែលជាសំសាររបស់ទុំធ្វើឲ្យម្ដាយទៀវសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងលោកបានជួបមុខគ្នានៅក្នុងវាំងនៅចំពោះមុខស្ដេចទុំជ្រៀងរៀបរាប់សពគ្រប់ធ្វើឲ្យស្ដេចរៀបការអល់ទុំនិងនាងទៀវជាប្តីប្រពន្ធខ្លួនពេលរត់ទៅការនេះធ្វើឲ្យម្ដាយទៀវទោចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកស្រុកកំណើតវិញហើយរីរោគអបាយកលថ្លៃសម្បត្តិប្រាប់ទៅទៀវថាខ្លួនមានជំងឺជាទាំងពួងបានតែមិនដឹងនេះភ្លាមទៀវក៏មកមើលម្ដាយដល់ផ្ទះហើយក៏ត្រូវម្ដាយចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងមើលវត្តទៀវអស់សង្ឃឹមក៏សរសេរសម្បត្តិឲ្យទុំបានដឹងពេលនោះស្ដេចក៏ប្រទានរាជសារដល់ទុំនិងលានពេជ្រដើម្បីខាត់អរជួតមកដល់ផ្ទះទៀវទុំវង្វេងស្មារតីអស់សង្ឃឹមថឹកសាស្រវឹងប្រគាប្រអប់នាងទៀវចំពោះមុខភៀវវអនអាយទៀវខឹងក៏បញ្យូអរជួនចាប់ទុំយកទៅសម្លាប់ចោលនៅក្រំតាមពោះជាខាតនឹងថាប្រៃនាងត្រូវបានគេសម្លាប់ទៀវនឹងនោតាមរកទុំអ្នកទាំងពីរក៏សម្លាប់ខ្លួនតាមទុំទៅចំណែកពេជ្រវិញបាននាំដំណឹងអកុសលនេះទៅទូលស្ដេចស្ដេចក៏មកកាត់ក្តីដល់ចាប់អស់ជួនមឿនទួលនិងម្ដាយទៀវកប់ទាំងរស់ត្រឹមកហើយយករនាស់រស់ពីលើក្បាលរីឯអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំបញ្ចូលជាអ្នកងារទាំងអស់ហើយតាមរយៈអត្ថបទសភាតិគីមាសូមរៀបអបនៅឈ្មោះទូអងបន្តទៅអញ្ចឹងទូអងដែលយើងរៀបរាប់នេះគឺមានទុំទូជាកូនស្ត្រីមានម៉ាយម្នាក់នៅបាភ្នំបុព្វជាសាមណេរនៅវត្តវិហារធំនៅជាស្វាមីរបស់អ្នកទៀវទៀវគង់នៅជាមួយម្ដាយនៅស្រុកពូឃុំជានារីល្អដាច់គេនិងជាភរិយារបស់ទុំព្រះបាទរាមាជើងប្រៃជាស្ដេចសោរិកនៅក្រុងលង្វែកអរជួនជាស្ដេចត្រាញ់នៅត្បូងឃុំមឿនមួនជាកូនប្រុសរបស់អរជួន
ដែលនាងទាវជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅត្បូងឃ្មុំនាងពេជ្រគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ទុំនាងណូគឺជាភិលៀងរបស់នាងទាវគ្រូចៅអធិការវត្តវិហារធំគឺជាគ្រូរបស់ខ្ទុំនិងពេជ្រម្ដាយតូនជាអ្នកមេម៉ាយនៅត្បូងភ្នំ